เรื่องจริงเตือนใจคนใช้มือถือจดทะเบียนแบบรายเดือนเมื่อผู้เสียหายรายหนึ่งโพสต์ข้อความเตือนภัยถูกมิจฉาชีพหลอกเติมเงินไปเบอร์อื่นสูญเงินนับพันบาทหลังเห็นประกาศผ่าน Facebook ระบุว่าใครใช้มือถือรายเดือนรับเงินฟรีเข้าบัญชีธนาคารตั้งแต่800ถึง 1,400 บาทโดยพฤติกรรมของคนร้ายจะแอบอ้างว่ามาจากค่ายมือถือออกอุบายว่าแจกเงินฟรีเพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้าก่อนจะถามเบอร์มือถือแพ็กเกจมือถือที่ใช้จากนั้นระบบจะส่งรหัส SMS OTP มาที่เครื่องของเหยื่อคนร้ายจะถามรหัส OTP อ้างว่าได้รหัสแล้วจะโอนเงินไปให้เมื่อเหยื่อหลงเชื่อบอกรหัสออกไปก็กลายเป็นว่าจะมี SMS แจ้งเตือนเติมเงินให้เบอร์มือถือที่เราไม่รู้จักเสร็จแล้วคนร้ายก็จะบล็อกการสนทนาทันทีติดต่อไม่ได้อีกก่อนจะทราบว่าเป็นการเติมเงินมือถือจากระบบรายเดือนโดยจะนำไปคิดรวมกับแพ็กเกจรายเดือนในรอบบินถัดไปก็กลายเป็นว่าเงินก็ไม่ได้แถมต้องจ่ายหนี้ที่ไม่ได้ก่อพบคนร้ายสวมรอยเข้าสู่ระบบบริการตัวเองผ่านออนไลน์เข้าไปปลดล็อกบริการควบคุมค่าใช้จ่ายบัดเจ็ตคอนโทรลจากนั้นจึงเติมเงินมือถือไปยังเบอร์ที่คนร้ายเตรียมไว้โดยหักจากวงเงินค่าใช้บริการของเหยื่อโดยที่เหยื่อไม่รู้ตัวยอดเงินที่คนร้ายนำมาได้จะนำไปขายในเว็บไซต์ตลาดมืดเพื่อแลกเป็นเงินโอนเข้าบัญชีโดยหักเปอร์เซ็นต์ 25-30% พันตำรวจเอกศิริวัฒน์ ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าต้องกรอกรหัส OTP หรือ One Time Password ด้วยตัวเองเท่านั้นไม่ควรให้คนอื่นหรือคนไม่รู้จักกรอกเพราะการกรอก OTP เท่ากับได้เข้าถึงการทำธุรกรรมต่างๆส่วนคนร้ายที่ก่อเหตุลักษณะแบบนี้ผิดพรบคอมพิวเตอร์มาตรา 14 วงเล็บ 1เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ปลอมหรืออันเป็นเท็จส่วนค่ายมือถือเตือนว่า OTP เป็นรหัสผ่านที่ใช้ครั้งเดียวมิจฉาชีพสามารถยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของบัญชีตัวจริงยืนยันว่าไม่มีกิจกรรมการตลาดหรือแคมเปญใดๆที่พนักงานสอบถามข้อมูลส่วนตัวและร้องขอ OTP กับลูกค้าย้ำว่า OTPคือสิ่งสุดท้ายที่คนร้ายต้องการก่อเหตุให้สำเร็จในปัจจุบันประชาชนนิยมทำธุรกรรมผ่านออนไลน์มากขึ้นจึงต้องรู้เท่าทันระมัดระวังภัยโจรกรรมออนไลน์ในปัจจุบัน